โกรธแน่ๆเลยมาช้าไปตั้ง2ชั่วโมงแน่พี่คะพี่คะของขวัญที่สั่งไว้ห่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยจ้าเอ๋โกรธเขาเหรอช้านิดเดียวเองพอดีติดธุระกับที่บ้านนิดหน่อยไม่โกรธนะไม่โกรธนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนะโถไม่มองหน้าจริงๆหรอวันหลังจะไม่ช้าแบบนี้แล้วแม่มีหันหน้าหนีด้วยอันนี้ของขวัญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะไอ้เต้าขี้งอนของเขายิ้มให้หน่อยเร็วยิ้ม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 โอเคหายงอนแล้วใช่ไหมล่ะจบแล้วค่ะกับละครสั้นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักมาเดินดูร้านเค้กกันดูดีกว่านี่ค่ะเป็นมุมเค้กเนาะมุมนี้พี่บุ๋มกี่สร้างนานมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการตกแต่งหน้าเค้กคือแบบคิดเองล้วนๆเลยออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอดูได้พอดูได้ตรงนี้จะเป็นเค้กคริสต์มาสแล้วก็เค้กโอรีโอแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่นะมุมตรงนี้ส่วนตรงนี้เหรอไปดูอีกมุมนึงกันเลยดีกว่ามุมตรงนี้จะเป็นมุมนี่เลยกล่องของขวัญแล้วก็ซองจดหมายหลังร้านหลังเคาน์เตอร์ก็จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็ตู้เย็นค่ะตู้แช่ของเราใส่ของเข้าไปด้วยนะถึงดูแบบสวยขึ้นตอนนี้เป็นเคาน์เตอร์ของคนขายของมุมนี้จะเป็นมุมของแบบลูกค้าที่มานั่งรอนั่งกินเล่นชิลๆแบรี่เป็นสุดหล่อพระเอกประจำเรื่องของเรา